ระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการาม20กันยายน2503เรื่องศีลานุสติเครื่องเศร้าหมองของจิตคณะปริโภทวุ่นกับหมู่วุ่นกับบุคคลวุ่นกับเรื่องราวนั่นเขาเรียกว่าคณะปริโภทจิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสะดวกในการนั่งสมาธิคือสิ่งขัดข้องในการนั่งสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. เรารู้อยู่ว่ามันเป็นข้าศึกแต่มันต้านทานไม่ไหวด้วยกระแสกิเลสมันมากอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ 2. มันเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้สึกตัวปฏิบัติไม่รอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่กั้นมรรคกั้นผลเป็นสิ่งห้ามมรรคผลเป็นมรรคคาวรคือเป็นเหตุห้ามไม่ให้บุคคลผู้นั้นเดินไปถูกตามแนวทางเรียกว่ามรรคคาวรสักคาวรมักคาวรอันนี้เกิดจากความไม่รู้สองอย่างนี้เป็นโทษจึงจำเป็นอยู่ที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้มันรอบคอบฉะนั้นจึงมีการแสดงธรรมสู่กันฟังเสมอก็เพื่อจะแก้การไม่รู้นี้ให้เกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่มันมีอยู่สองแนวแนวที่หนึ่งก็อย่างที่แสดงเมื่อกี้เรารู้ว่ามันเป็นศัตรูแต่มันทนไม่ไหวรู้บ้างเผลอบ้างลืมบ้างด้วยอำนาจผลักดันของกิเลสนี่ก็เป็นเหตุกั้นมรรคกั้นผลแนวที่สองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่ามันเป็นผิดเมื่อการกระทำมันผิดไม่รู้นี่เป็นเหตุให้เกิดการเศร้าหมองขึ้นทีนี้ส่วนเป็นไปด้วยความไม่รู้นั้นโดยมากมันเป็นเรื่องของศีลที่เรารู้อยู่ว่ามันเป็นความผิดหรือเป็นความฟุ้งซ่านในดวงจิตเราก็ไม่อยากเป็นรู้อยู่แต่มันก็ไม่ไหวอันนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิศีลก็เศร้าหมองสมาธิก็เศร้าหมองก็กลายเป็นสักคาวรห้ามผลมักคาวรห้ามหนทางเดินคนชนิดนั้นไม่มีทางไปเรียกว่าตนอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเดินไม่มีท่ามีแต่เขากับเท้าเท่านั้นมันก็เดินไปตามเรื่องของมันแต่ว่าบุกไปขึ้นสูงลงต่ำเตียนบ้างรกบ้างบางคราวก็เหยียบน้ำเหยียบต่อบางคราวก็เหยียบเลนเหยียบตมมอมแมมไปตามเรื่องของผู้เดินไม่มีท่าทางแต่มันก็ไม่ตายมันก็ไปได้มันก็ไม่ตายแต่มันเป็นเรื่องรำคาญแก่ผู้รู้จักหนทางเดินทางกับผู้ไม่รู้หนทางมันลำบากนักเดินทางกับคนตาบอดมันก็ลำบากนักคนตาบอดจะให้มานี่มานี่มันก็ลำบากถึงเราจะใช้มันญาติชี้มือชี้ไม้ก็ตามเถอะมันก็ไม่รู้เรื่องคนตาบอดถ้าหูหนวกซ้ำไปอีกมันก็เสร็จลำบากนักเดินทางร่วมกับคนหูหนวกตาบอดมันยากฉะนั้นทำยังไงทีนี้ไม่ต้องเดินหรอกต้องหายาหยอดตาเสียก่อนให้มันพอลืมสักนิดมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ต้องรักษาหูให้มันดีเสียก่อนเมื่อหูมันดีขึ้นตาก็ดีขึ้นจึงค่อยเดินไปมันก็มีวิธีการอย่างนี้ฉะนั้นการที่รักษาหูก็ได้แก่ก
การที่สนใจการฟังคำตักเตือนว่ากล่าวแนะนำพร่ำสอนเพื่อชี้แนวทางของความเศร้าหมองว่าทางนั้นเป็นทางไม่ควรเดินถ้าเป็นผู้สนใจเช่นหูตึงก็จะค่อยหายไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่สนใจมันก็จะตึงเรื่อยไปตาก็เหมือนกันต้องหยอดการหยอดน่ะจะให้คนอื่นหยอดให้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีวิธีการช่วยตัวเองช่วยตัวเองยังไงเราต้องตั้งข้อสังเกตเขาจะพูดให้ฟังก็ตามไม่พูดให้ฟังก็ตามแม้เราไปเห็นแต่นิดเดียวก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาทำอย่างนั้นน่ะเขามีความประสงค์อย่างไรเขาแสดงมารยาทอย่างนั้นเขาประสงค์อะไรเท่านี้เราก็รู้เรื่องถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้ก็เท่ากับหยอดตาตัวเองได้บางคนล่ะก็เอาไม้แย่ตายังไม่ค่อยจะลืมนั้นเรียกว่าเหลือวิสัยอยู่เหมือนกันถ้าเป็นคนที่ตาไม่มืดมากไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเห็นครั้งเดียวเท่านั้นล่ะก็เป็นแบบปฏิบัติตนไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มีหลายตัวอย่างถ้ามิฉะนั้นล่ะก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มถ้าใครไม่ฉลาดก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มเหมือนกับพวกตัดรองเท้าก็ดีตัดเสื้อกางเกงก็ดีเขามีตัวอย่างตัวเดียวเท่านั้นเขาสามารถจะตัดได้ตั้งร้อยตั้งพันเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเขาได้ผู้มีปัญญาก็เหมือนกันแม้จะไปดูตัวอย่างเสมอคราวเดียวเท่านั้นก็สามารถจะนำไปตักเตือนว่ากล่าวปฏิบัติตนได้เรื่อยไปอันนี้ค่อยเบาหน่อยเรื่องการที่พวกเราจะให้ตาดีขึ้นและให้หูดีขึ้นการชำระหูก็เหมือนกันมัวแต่ให้คนอื่นหยอดมันก็ลำบากตัวของตัวเองก็จะต้องรักษาตัวเองเป็นแต่เขาให้ยาไปก็เอาไปหยอดคือหมายความว่าเมื่อได้รับคำตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็อย่าไปทอดทิ้งนำไปพิจารณาเหตุผลเรื่องราวอย่าทอดธุระเราไปอยู่ที่ไหนก็ดีแม้ครูบาอาจารย์พูดเสมอคราวเดียวเราสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตนั่นน่ะคนหูดีคนตาดีก็เหมือนกันเห็นตัวอย่างครั้งเดียวก็สามารถนำตัวอย่างไปปฏิบัติตนได้เรื่อยไปลักษณะนี้ค่อยยังชั่วหน่อยบางคนล่ะก็ทำแบบให้ร้อยแบบพันแบบมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างรักษาตัวเองก็ไม่เป็นพึ่งตนก็ไม่ได้ความบริสุทธิ์มันก็เกิดยากสรุปเรื่องทั้งสองประการนี้เมื่อเราไม่รอบคอบในเรื่องทั้งสองประการนี้ศีลก็เศร้าหมองเรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่ามรรคาวรผลที่จะเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์แห่งศีลไม่มีก็เรียกว่าสักคาวรคือจิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นไปนั้นก็คือศีลไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิก็ยากฉะนั้นการต่อไปนี้จึงจะนำเรื่องศีลมากล่าวแสดงเพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์อย่างท่านแสดงในข้อกรรมฐาน40เรียกว่าข้อศีลานุสติศีลานุสตินี้แปลว่าให้ระลึกถึงศีลของตนการระลึกถึงศีลระลึกได้หลายทาง 1.ระลึกถึงความบริสุทธิ์ 2. ตรวจความไม่บริสุทธิ์ของตนให้สำเนียกดูทางฝ่ายชั่วเรียกว่าทุศีลให้ตรวจดูทางฝ่ายดีเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีลให้ตรวจดูทั้งสองข้างนี้ถ้าเราตรวจดูเรายังมีความระแวงใจอยู่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็จงพอกพูนทำศีลไม่บริสุทธิ์นั้นให้ดีขึ้นอย่าให้มีความวิตกวิจารณ์ในเรื่องมัญญาตหรือศีลศีลนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบ
เพราะท่านจัดไว้เป็นแบบของสมถกรรมฐานเมื่อระลึกถึงศีลจิตสงบจึงเรียกว่าศีลานุสตินับเนื่องในศีลานุสติข้อ1ในอนุสติ10มันเป็นตัวสมาธิการตรวจศีลนั้นมันจะเป็นได้อย่างไรถ้าเราระลึกถึงความไม่บริสุทธิ์และระลึกถึงความบริสุทธิ์รู้เรื่องราวชัดเจนจิตก็ปล่อยคล้ายๆกับว่าเราตรวจดูข้าวของในบ้านเราอันนั้นก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่หายมันก็นอนหลับถ้าเราตรวจดูของในบ้านเรามันหายไปนอนไม่หลับบุคคลผู้ตรวจดูศีลของตนว่าบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างจิตก็สงบได้ทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์มันเป็นไปเพื่อความสงบใจฉะนั้นอย่าได้พากันประมาทการทำจิตมันเนื่องด้วยมรรยาทมันเนื่องด้วยศีลจึงไม่ควรประมาทอย่าไปเห็นว่าศีลนี้เป็นของเล็กน้อยของต่ำอันนี้ก็ไม่หายเป็นของธรรมดาสามัญเราต้องทำจิตให้เป็นธรรมเมื่อศีลไม่มีก็เป็นธรรมได้ยากจิตไม่เที่ยงตราบใดจิตไม่เป็นธรรมจิตไม่เป็นธรรมคือจิตเศร้าหมองคือศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวเรื่องศีลให้ฟังศีลนี้แยกโดยสิกขาบทเขาเรียกว่ากันด้วยพยัญชนะว่าด้วยตัวหนังสือก็ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เรียกว่านับกันด้วยตัวหนังสือนับกันด้วยพยัญชนะถ้าจะพูดกันโดยอัดคือหมายความว่าไม่เพ่งถึงลักษณะของตัวหนังสือเป็นเกณฑ์เพ่งถึงคุณภาพเพ่งถึงคุณวุฒิเพ่งถึงชั้นภูมินั่นเรียกว่าอัดอย่างกล่าวว่าสาทั้งสัพพยัญชนังเกวละปริปุณังสาทั้งหมายถึงอัดพยัญชนังคือตัวหนังสือเกวละปริปุณังให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์อันนี้คือหมายความว่าอย่าไปนึกว่าศีลมีแท้ๆเท่าสิกขาบทนอกจากนั้นยังมีอยู่อีกอันเป็นของที่ยากเหตุนี้จึงแยกออกโดยคุณภาพมีวิธีต่างๆกันปกติศีลคือรักษากันโดยธรรมดาสามัญนี้อย่างหนึ่งอริยศีลรักษาประกอบด้วยธรรมะนั่นอย่างหนึ่งนี่กล่าวถึงคุณภาพกล่าวถึงหน้าที่มีอยู่สองประเภทปหานกิจสิ่งใดซึ่งเนื่องด้วยสิกขาบทพระองค์บัญญัติว่าไม่ควรอย่าหยุดสิ่งนั้นต้องตัดให้หมดไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวข้องภาวนากิจสิ่งใดซึ่งเป็นของที่ควรทำขึ้นเพราะเป็นคุณงามความดีสิ่งนั้นต้องสรรสร้างอย่าปล่อยอย่าทอดทุระพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้รอบคอบนี่กล่าวถึงหน้าที่ใครจะถือศีลแบบไหนก็ตามมีอยู่สองลักษณะเท่านี้ปหานกิจกล่าวกันสั้นๆก็คือส่วนอกุศลหยาบๆที่เราจะต้องละต้องเลิกเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าล่วงกาเมสุมิจฉาจารอย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มกินสุราเมรัยสิ่งหยาบๆนี้เป็นปหานกิจต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาดเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์นี้จะต้องละเป็นครั้งแรกทีนี้อภิสมาจารย์เป็นภาวนากิจเราต้องทำให้เกิดมีขึ้นอย่าทอดทุระแต่ละคนละคนมีสองหน้าที่เท่านั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องพยัญชนะท่านเรียกอาทิพรหมจรรย์ถ้าจะกล่าวถึงส่วนมรรยาทเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลผู้ทรงศีลคือได้แก่จริยาวัดที่มีเครื่องหมายท่านเรียกอภิสมาจารย์เครื่องหมายดีของผู้มีศีลนั้นมีอะไรบ้างเครื่องหมายดีของผู้มีศีลที่เรียกอภิสมาจารย์นั้นมีอยู่3ลักษณะ1เป็นผู้สะอาดความสะอาด
เป็นนิมิตของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่ให้จำไว้ให้ดี 2. ความสวยงามความสวยงามนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ 3. ความหมดจดดวงจิตไม่คล้องอยู่ในมรรยาทของตนเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ 3 ชนิดนี้ท่านเรียกว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่เป็นภาวนากิจในเรื่องนี้จะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำไปอีกแต่พวกเราย่อมผ่านกันมาทุกคนเพราะไม่ใช่เด็กผ่านทุกคนปฏิบัติทุกคนแต่เราไม่รู้จักแบบบัญญัติก็ผิดบ้างถูกบ้างตั้งใจบ้างทอดธุระบ้างคือไม่นึกว่ามันจะเป็นความเสียหายฉะนั้นจึงย้ำไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้พูดถึงความสะอาดความสะอาดอันนี้ความสะอาดในอภิสมาจารความสะอาดในอภิสมาจารนี้ไม่เหมือนความสะอาดในอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์ไม่ฆ่าสัตว์กายสะอาดนั่นส่วนหนึ่งแต่อภิสมาจารนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราเป็นผู้ไม่สะอาดเช่นนั่งที่ไหนก็ไม่รู้จักขวาดไม่รู้จักปัดนี่เขาเรียกว่าคนสกปรกนี่มันเสียศีลแล้วอันนี้นอนที่ไหนก็รกรุงรังไม่รู้จักเก็บอันใดควรเก็บอันใดควรมาใช้สอยทิ้งเกลื่อนกลนนี่เขาเรียกว่าไม่สะอาดอย่าไปนึกว่าศีลเราไม่เสียจะยืนก็ตามอย่างพระสารีบุตรท่านจะออกไปเดินบิณฑบาตแต่ว่ามือมันไม่พอใช้มือหนึ่งจับจีวรมือหนึ่งนั้นม้วนจีวรท่านยังเอาเท้าข้างหนึ่งเก็บใบตองทางที่จะต้องเดินไปบิณฑบาตกวาดใบตองออกจากสถานที่ที่ท่านยืนเอาเท้ากวาดออกมือมันใช้ไม่พอท่านรักษาถึงอย่างนั้นสถานที่ยืนของท่านที่นั่งก็เหมือนกันเมื่อจะไปนั่งที่ไหนท่านให้แหวกตาโตๆขึ้นเสียก่อนมันมีอะไรบ้างสถานที่นั่งของเราและสถานที่ควรนั่งหรือไม่ควรนั่งมันอยู่ในหัตถบาทของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าพิจารณาดูเสียก่อนเราควรไปเหยียบหรือเปล่าเราควรไปนั่งหรือเปล่าสถานที่ของบุคคลชนิดนั้นนอกนั้นอีกสถานที่จะนั่งของเราว่าเราจะนั่งตรงนั้นมันมีอะไรตั้งอยู่มันรกหรือไม่รกมันควรแก่ฐานะของเราหรือไม่เมื่อเวลาเรานั่งไปนั่งไปทีนี้เราก็จะไปทำความรกในสถานที่นั้นเมื่อเราทำความรกรุงรังในสถานที่นั้นเมื่อเราจะลุกไปเราต้องล้างตัวเราให้มันดีมิฉะนั้นคนอื่นเขาล้างเราก็จะเสียใจอย่างคนเก่าๆโบราณมาคนใดที่เขาเกลียดขึ้นไปนั่งบ้านของเขาเวลาลงจากบ้านได้สาดน้ำล้างที่นั่งทันทีคือเขาเห็นว่าสกปรกอย่างเราไม่ได้เอากันถึงขนาดนั้นเอาแค่เก็บขี้เท้าของตัวหนีให้พ้นก็แล้วกันขี้มือขี้ผงขี้ไผ่ติดผ้าติดผ่อนติดอะไรมาจากพื้นมานั่งแล้วก็เก็บไปด้วยอย่าให้คนอื่นไปเก็บมันบาปศีลจะไม่บริสุทธิ์ที่นั่งสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ที่ยืนสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีความบริสุทธิ์ที่เดินสะอาดถนนหนทางที่เราใช้สัญจรส่วนตัวก็ดีส่วนรวมก็ดีเบิกหูเบิกตาให้มันลูกโตๆมันเป็นอย่างไรมันเหตุเหลือวิสัยหรือเปล่าหรือพอจะช่วยเหลือกันได้มันจะเสียหรือจะทรงอยู่หรือมันจะดีขึ้นมันให้ประโยชน์แก่พวกเราหรือมันให้ประโยชน์แก่คนไหนไตร่ตรองพิจารณาแก้ไขทำความดีในสถานที่อันนั้นขึ้นเมื่อตนไม่ใช้
คนอื่นเขาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ดีเช่นทางจงกรมอย่างนี้เป็นต้นเรื่องสาธารณประโยชน์เช่นถนนเดินสัญจรไปมาของมนุษย์เห็นว่ามันไม่สะอาดตามันพอแก้ไขได้ก็ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญตามหน้าที่ถ้ามันเป็นเหตุเหลือวิสัยก็ตามเรื่องมันอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นอีกเครื่องสกปรกโสมมเช่นบ้วนน้ำลายใส่ถนนอย่างนี้เป็นต้นถ้าทางพระท่านปรับอาบัติทุกกฎผิดอภิสมาจารเช่นทิ้งขี้หมากขี้บุหรี่เศษอาหารการกินไว้ตามหนทางสัญจรไปมาเป็นอาบัติทั้งนั้นพระเป็นอาบัติทุกกฎถ้าเป็นโยมก็เป็นอภิสมาจารเป็นเครื่องหมายของผู้ไม่มีศีลธรรมในวินัยท่านห้ามในภัตตกะวัดท่านแสดงไว้พูดเมื่อกี้ไม่ได้แสดงอย่างพิสดารท่านกล่าวว่าเมื่อภิกษุจะบริโภคปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตกิลานะเภสัชเสนาสนะท่านบอกว่าอาหารที่ท่านได้มาน่ะถ้าท่านมากินถ้าไม่หมดให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าไปทิ้งเกลื่อนกลาดให้ชาวบ้านเขาเห็นเขาจะเสียศรัทธาแสดงว่าเราทอดธุระถ้าเราจะกินวันพรุ่งนี้อย่างเกลือก็เอาไปใส่กระบอกให้ดีน้ำอ้อยน้ำตาลก็ใส่กลักให้ดีแล้วเก็บปิดให้มิดชิดมีโรงที่เก็บเขาเรียกว่ากัปปิยกุฎีถ้ามันเหลือกินแล้วก็ท่านให้เก็บให้ดีนะเอาออกจากบาทเสียถ้ามันเหลือกินถ้ามีกระโถนก็เทใส่กระโถนด้วยความเคารพแล้วเอาออกจากบาทให้หมดอย่าไปเทจุ่นจ้านนะถ้ามีอนุปสัมบันหรือเด็กก็ให้ขุดหลุมลึกๆลงไปเทลงไปในหลุมอย่าให้มันสกปรกอย่าให้มีกลิ่นที่มันกินไม่ได้ก็ฝังเสียไม่ฝังก็กลบอันใดที่จะกินได้ก็เก็บให้ดีนี่ในภัตตกะวัดท่านก็แสดงไว้อย่างนี้ท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายประการให้ทำความสะอาดในสถานที่นี่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสาธารณะทั่วไปกล่าวถึงเรื่องที่เดินก็เช่นเดียวกันที่ยืนที่นั่งที่เดินที่นอนก็เหมือนกันเรานอนที่ไหนเราอย่าไปทำให้สกปรกในที่นั้นรักษาความสะอาดในที่นอนของตนคือเราเองจะไปนั่งไปนอนอยู่ตลอดคืนไม่ได้ต้องทำงานด้วยกายด้วยวาจาต้องเดินต้องเหินเปื้อนเปรอะทั้งเท้าทั้งมือทั้งเหงื่อทั้งใครมันก็จะไหลย้อยไปเปื้อนเปรอะในที่นอนของตัวให้รักษาความสะอาดอันใดจะเกิดโทษโดยประการต่างๆบางอย่างมันเกิดเชื้อโรคก็คือที่นอนของเราไม่รู้จักปัดกวาดบางอย่างมันก็เป็นตัวสัตว์เป็นตัวเลือดเป็นหมัดเป็นตัวอะไรต่างๆนำเชื้อโรคมาติดตัวฉะนั้นต้องทำความสะอาดทางโลกเขาเรียกอนามัยหรือสุขาภิบาลนี่ที่นั่งก็ดีที่นอนก็ดีที่ยืนก็ดีที่เดินก็ดีเมื่อเรามองไปเห็นถนนอย่างนี้ตามันก็วาวขึ้นใจมันสบายถ้าไปมองถนนเห็นขี้หมูขี้หมารกรุงรังเหล่านี้แหละหัวใจมันก็หดลงไปแทบจะกระโดดหนีคือศีลมันไม่บริสุทธิ์มันญาติเหล่านี้อย่าไปเห็นเป็นของต่ำมันทำลายศีลของเราให้เสียหายไปได้นี่กล่าวถึงสถานที่กล่าวถึงเรื่องพัสดุเป็นชั้นที่สองพัสดุเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมอีกพัสดุคืออะไรคือปัจจยธาตุทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่นี้ต้องเป็นของสะอาดปัจจัยสี่คืออะไรบ้างคืออาหารการกินทุกชิ้นทุกอันที่เราจะกลืนเข้าไปในตัวทั้งหมด
นี่ปัจจัยข้อหนึ่งจีวระปัจจัยข้อที่สองคือเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรียกว่าจีวรจีวรไม่ได้หมายเพียงผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าดำผ้าชิ้นหนึ่งจะเป็นสีไหนก็ตามเสื้อก็ตามผ้านุ่งผู้หญิงก็ตามกางเกงผู้ชายก็ตามท่านเรียกจีวรทั้งนั้นแต่ไม่นิยมกันเท่านั้นเองจีวรก็แปลว่าผ้าเท่านั้นไม่ได้แปลว่าผ้าเหลืองผ้าดำผ้าแดงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ครอบไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยเรียกว่าจีวรผ้าชิ้นหนึ่งที่ทอด้วยปอก็ดีไหมก็ดีฝ้ายก็ดีสำเร็จเป็นชิ้นขึ้นมาเรียกว่าจีวรนี่เป็นปัจจัยข้อที่สองปัจจัยข้อที่สามเสนาสนะแปลว่าสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่ได้หมายแค่กุฏิวิหารเป็นบ้านกระต๊อบจากของญาติโยมก็เรียกว่าเสนาสนะแต่ไม่นิยมเรียกกันเท่านั้นเพราะได้โอนศัพท์นี้ไปใช้ทางศาสนาเป็นส่วนมากจึงไม่เกิดนิยมกันเรียกเท่านั้นเองแต่ความหมายอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยข้อที่สามปัจจัยข้อที่สี่กิฬานะเภสัชคือยาแก้โรคยาแก้โรคนั้นน่ะในวินัยท่านจัดมีถึงหลายอย่าง 4-5 อย่างแต่พูดแค่ยาแก้โรคนี้ก็ได้ความกันจะเป็นยาชนิดไหนก็ตามแต่ทางพระวินัยมีกฎเกณฑ์หน่อยไม่เหมือนคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็มีแต่ว่าไม่สู้จะมากยาในทางพระวินัยนี้มันมีอยู่4ชนิดอันนี้เป็นส่วนสำคัญจึงจะขยายเสียหน่อยยาวกาลิกชนิดที่1ยามะกาลิกชนิดที่2สัตตาหะกาลิกชนิดที่3ยาวชีวิกชนิดที่4เครื่องที่เราจะต้องกลืนกินเข้าไปนั้นเรียกว่าของควรแก่การบริโภคมีถึง 4-5 อย่างยาวกาลิกนับแต่ผู้ถือศีล8มาจะกินอาหารเวลาตอนบ่ายนั้นไม่ได้เด็ดขาดคือกินได้แต่เวลาตอนเช้าไปถึงเที่ยงนี่เป็นอายุของอาหารจะต้องบริโภคของผู้มีศีลท่านเรียกว่ายาวกาลิกกล่าวกันง่ายๆคืออาหารที่จะต้องกินกันข้อที่สองเรียกว่ายามะกาลิกกินได้ชั่วเวลาครู่ของวันได้แก่น้ำอัฐบาลเมื่อทำเวลาตอนเช้าถ้าแสงอรุณขึ้นวันใหม่กินไม่ได้กินได้ตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงกลางคืนพอสว่างกลืนไม่ได้เลยจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นพระก็ตามเมื่อรับประเคนไว้ฉันได้เสมอชั่วยามหนึ่งเท่านั้นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงเลยนั้นไปฉันไม่ได้เรียกว่าปานะคือน้ำดื่มนี่พูดถึงว่าเมื่อเราทำสำเร็จเสร็จแล้วก็รับประเคนถ้าไม่ประเคนก็กินไม่ได้เหมือนกันมันเสียมันบูดมันเสียมันก็จะทำให้เกิดโรคเกิดภัยกินไม่ได้เมื่อการเวลาที่ควรแก่วินัยก็ฉันได้ท่านเรียกว่ายามะกาลิกคือน้ำอัฐบาลนี่ของที่ควรแก่การบริโภคของสัมมณะสัตตาหะกาลิกสปินวนิตังเตลังมัทุผานิตังกล่าวกันง่ายๆคือน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งแต่ในบาลีท่านบอกสปิเนยนวนิตังเนยข้นเตลังน้ำมันมัทุน้ำผึ้งผานิตังน้ำอ้อยทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่ายาคิลานะเภสัชถ้าเป็นพระภิกษุรับประเคนแล้วก็เสมอได้7วันเกิน7วันนั้นไปต้องทิ้งไม่ทิ้งก็ต้องเสียสละให้ญาติโยมแต่สมัยนี้พระเราเรียนบาลีแปลไม่ออกแปลคำว่าเนยกับนมไม่ออกเลยฉันเนยกับแป้งทีนี้
ไม่รู้จักนมกระป๋องมันไม่ใช่เนยเห็นนมใสๆก็ไม่ใช่เนยเนยคือเอานมที่สดๆบริสุทธิ์มาเคี่ยวเมื่อเขามาเคี่ยวไม่ต้องเจือปนอะไรมีแต่เกลือหรืออะไรก็ตามส่วนที่ไม่มีโทษเคี่ยวนมลงจนกลายเป็นน้ำมันเป็นตัวน้ำมันน้ำมันมีถึง3ชนิดน้ำมันอันหนึ่งน่ะมันก็ยังไม่สามารถเป็นเนยได้ท่านเรียกว่าเนยใสมันเป็นน้ำมันใสๆน้ำมันชั้นที่2มันเลยใสเข้าไปมันเหลวๆแต่ไม่ได้เจืออะไรเลยเป็นนมล้วนๆเอาความเหลวไปเคี่ยวเข้าไปจนแข็งเป็นเนยก้อนโดยไม่ต้องไปเจืออะไรเลยเป็นเนยล้วนๆอันนี้พระฉันได้7วันไม่ให้เจืออะไรนอกจากเจือน้ำตาลได้เจือน้ำมันอย่างอื่นได้เช่นน้ำมันงาอย่างนั้นฉันได้จริงๆแต่เนยวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเปลืองมากทำด้วยเนยจริงๆมันเปลืองมากขายราคาสูงไม่มีใครซื้อเขาจึงเอาแป้งไปปนเข้าเมื่อไปปนเข้าก็ทำเป็นกระป๋องที่เขาเรียกว่านมนมพระไม่รู้จักก็นึกว่ากินเนยละทีนี้ขนาบเข้าเย็นเข้าไปยังไม่รู้ตัวนี่ผู้ถือเคร่งเขาจึงไม่กินส่วนเนยบริสุทธิ์จริงๆก็มีแต่มันไม่อร่อยก็กินเป็นยาจะอร่อยยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นยาแก้ไข้แล้วจะมาเอาความอร่อยถ้าจะเอาความอร่อยก็กินข้าวเย็นกันเท่านั้นเองโอวันตินใส่เอาแป้งใส่กวนเข้าไปกับเนยกระป๋องก็อร่อยสิเพราะได้มีแป้งก็เข้าเย็นกันเท่านั้นนี่เรื่องของสัตตหกาลิกยาวะชีวิตคือเมื่อรับประเคนแล้วเก็บไว้ด้วยดีแล้วฉันจนหมดกี่วันกี่คืนก็ตามเถอะถ้าหมดก็หมดอายุถ้ายังไม่หมดก็กินมันเรื่อยไปเช่นยาควินินแอสไพรินหรือยารากไม้ซึ่งไม่ได้เจือปนอะไรเลยเป็นของบริสุทธิ์อย่างนี้กินจนหมดเมื่อหมดเมื่อไรก็หมดอายุของยาอันนั้นเรียกยาวะชีวิตนี่ในเรื่องบิณฑบาตจำแนกออกเป็น 4-5 กระทงอย่างนี้ในเรื่องคิลานะเภสัชไปรวมกับเรื่องบิณฑบาตเพราะมันเป็นเรื่องของบริโภคทีนี้เมื่อชีวิตของเราก็ดีซึ่งเป็นหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเองก็ตามหรือเป็นหน้าที่จะสรรสร้างความดีเนื่องด้วยบุคคลผู้อื่นก็ดีเช่นทำถวายพระอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ต้องเป็นผู้สะอาดไม่สะอาดเป็นโทษคนทำเป็นโทษคนกินก็เป็นโทษเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งนั้นเหตุนี้แหละจึงเรียกอภิสมาจารย์สรุปย่อๆก็คือ 1. ให้หามาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาที่เป็นศีลและเป็นธรรมไม่ให้กระทบกระเทือนแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งวิธีการที่เราแสวงหาว่าเราควรแก่การหาโดยวิธีไหนซึ่งไม่ได้มีกระทบกระเทือนน้ำใจของท่านก็หาได้ตามฐานะส่วนพระก็หาอย่างหนึ่งส่วนคนอุปถากพระก็หาอย่างหนึ่งแต่รวมลงก็หาด้วยความบริสุทธิ์หาด้วยความบริสุทธิ์นั้นเรื่องของญาติโยมก็พรรณนาเรื่องบุญกุศลให้เขาฟังแต่เขาจะทำหรือไม่ทำเราไม่ต้องมีวิธีการโอบอ้อมอย่างพระหาด้วยความบริสุทธิ์ตื่นขึ้นแล้วก็ลงจากกุฏิอุ้มบาตรอุ้มจีวรซ้อนสังฆาสังวรในมรรยาทของตนไปอย่างเจ้าไปอย่างเจ้าอย่างไรเขาจะให้มากกูก็ดีใจเขาจะให้น้อยกูก็ดีใจเขาจะไม่ให้อะไรก็หัวเราะแก้มตุยกลับมาไม่ต้องแสดงความอยากไม่ต้องแสดงความโลภไปตามหน้าที่ของตนเป็นบุญกุศลจริงๆมันจะได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีอำนาจอะไร
ที่จะเอาได้หรือไม่ได้แต่หน้าที่สมณกิจมีก็ไปตามหน้าที่นี่เรียกว่าหามาตามชอบไม่มีตัวโลภแอบอิงไปด้วยถ้ามีตัวโลภมันแอบไปด้วยแล้วก็บิณฑบาตขี้มักไม่มีคนใส่ถ้ามีคนใส่เอามาฉันก็ไม่ค่อยอร่อยเหตุนั้นวิธีการแสวงหาก็ต้องทำให้ดีทุกอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การนุ่งการห่มการเดินสำรวมมันญาติการไปการมาเมื่อมาถึงก็สำรวมไปจนเสร็จภัตตกิจให้บริสุทธิ์หมดจดสะอาดทุกสิ่งทุกประการนี่วิธีการแสวงหาเมื่อแสวงหามาได้ทีนี้ให้รู้จักบริโภควิธีการบริโภคมันมีอยู่หลายชนิดตามอายุการของยาคิลานะเภสัชการบริโภคบางอย่างเราบริโภคต้องนั่งก็มีบางอย่างบริโภคเราไม่ต้องนั่งก็มีบางอย่างนอนกินก็ได้บางอย่างนั่งกินก็ได้แต่ยืนกินไม่ได้บางอย่างยืนกินได้นั่งกินก็ได้นอนกินก็ได้บางอย่างเปลือยกายกินก็ได้บางอย่างอยู่ที่เปิดเผยกินได้บางอย่างอยู่ในที่กำบังกินไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราจะฉันข้าวในห้องของเราเองไม่ห่มจีวรก็ได้ถ้าไม่ห่มจีวรมาฉันกลางแจ้งเป็นทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นบางอย่างเดินกินก็ได้เช่นกินหมากนี่เดินกินได้แต่จะไปเดินกินข้าวไม่ได้นะอันใดควรเดินกินอันใดควรนั่งกินอันใดควรที่จะนอนกินเดินกินยืนกินนั่งกินนอนกินมันมากเสียด้วยเรื่องเหล่านี้แต่สรุปแล้วธรรมดามนุษย์ที่มีมารยาทดีก็ย่อมต้องรู้อยู่เองเหตุนั้นท่านจึงให้สังวรระมัดระวังรักษาเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บบางคนรู้จักกินแต่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันยังไงได้มาก็กินงุบๆเข้าไปเพื่อนนั่งเต็มหมดไม่ได้กินสักนิดไม่รู้จักนี่ก็ผิดอีกนี่ต้องเป็นผู้รอบคอบระมัดระวังรักษารู้จักที่นั่งกินควรนั่งตามฐานะของเราบางคนไม่รู้จักกินทีนี้พอจะกินก็กินงุบๆบางทีน้ำไม่ตักมาสักถ้วยเดียวกินอิ่มมาทำปากแงะแกะอย่างนี้เคยมีพระก็ยังเป็นนี่เขาเรียกไม่รู้จักกินไม่รู้จักกินก็ไม่น่าจะกินต้องรู้จักกิน 1. ที่นั่งเราอยู่ที่ไหน 2. กาน้ำเรามีหรือเปล่าแก้วน้ำเรามีหรือเปล่ากระโถนมีหรือเปล่าเขากินกันแบบไหนนี่ต้องอ่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่านแต่ที่นั่งอ่านบาตรอ่านจีวรอ่านกระโถนอ่านแก้วน้ำอ่านกาน้ำอ่านน้ำที่จะกินเข้าไปในตัวอ่านให้มันออกให้หมดที่นั่งเราก็ได้แล้วสมควรแก่ภาวะผ้าเราก็ห่มให้เป็นปริมณฑลแล้วนั่งให้สวยทีนี้อย่าเงยกินมากมันจะกลายเป็นเดรัจฉานบริโภคอย่าก้มกินมากมันจะกลายเป็นกาจิกศพให้ตั้งพอดีอย่าเงยมากอย่าก้มมากให้พอดีพอเหมาะให้รู้จักแต่งตัวกินบางคนหรือบางท่านบางวัดกินข้าวอีฉุยอีแฉกบางทีจีวรหลุดไปจากตัวนั่งจ้ำเสียอย่างนี้ก็มีบางทีไม่ห่มถลกบาทก็ไม่แก้จ้ำเข้าไปบางทีกินอิ่มน้ำจะดื่มก็ไม่มีนี่เรียกว่าไม่รู้จักกินที่เรียกว่าภัตตกะวัดบางสังคมตีพินพาททำเพลงกินก็มีเช่นเอาช้อนเคาะจานหรือถ้วยเสียงดังลั่น
คุยกันอื้อเฉาซึ่งไม่ควรแก่สมณะเพศผู้มีศีลทีนี้เมื่อจัดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้รู้จักเก็บทีนี้อันใดจะควรกินได้ในเวลาบ่ายซึ่งมีในอาสนะนี้เราก็เก็บให้ดีเช่นบิณฑบาตเขาถวายยามาด้วยอย่างน้ำอ้อยน้ำตาลเขาถวายมาเพื่อฉันเวลาบ่ายเราก็เก็บไว้ถ้ามากินกับอาหารก็เก็บไม่ได้ยาอย่างอื่นก็เหมือนกันส่วนใดควรเก็บกินอีกส่วนใดควรให้ทานส่วนใดควรทิ้งมันมีอยู่สามลักษณะส่วนใดควรเก็บไม่เก็บเป็นอาบัติถ้าเป็นญาติโยมก็เศร้าหมองส่วนใดควรทิ้งไม่ทิ้งเป็นโทษส่วนใดควรเก็บต้องเก็บส่วนใดควรทิ้งต้องทิ้งทีนี้ส่วนใดควรเก็บของที่เก็บกินได้อย่างหนึ่งของใดกินไม่ได้เก็บให้ดีมันกินไม่ได้ต้องเก็บให้ดีส่วนใดกินได้ไม่ต้องเก็บดีคนเราโดยมากสิ่งใดกินได้เก็บดีๆกลัวเพื่อนจะเห็นกลัวเขาจะแย่งกินอย่างนี้ก็ทำบางท่านส่วนควรเก็บดีๆกลับเปิดเผยอาหารที่เศษติดไม่มีใครกินได้อย่างเศษกระโถนอย่างนี้เป็นต้นทิ้งเกลื่อนกลาดอาหารดีๆควรจะให้คนอื่นเขากินบ้างเก็บดีลักษณะเช่นนี้เสียศีลเสียธรรมอย่างนี้ไม่รู้จักมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของศีลการเก็บอย่างไรเรื่องของเราต้องอ่านให้หมดอย่าให้เดือดร้อนแก่คนอื่นเราต้องปฏิบัติตัวเราให้ดีให้รอบคอบมือว่างก็ช่วยเพื่อนช่วยคนอื่นช่วยเก็บช่วยขวาดช่วยเช็ดช่วยถูส่วนอันใดที่เราเก็บเรียบร้อยดีก็ชำระทีนี้ชำระอย่างไรรู้จักล้างบาตรก็ล้างให้มันสะอาดหมดจดภาชนะทุกชิ้นต้องล้างให้ดีน้ำของเราที่เอามาใช้สอยน้ำที่เอามากินกับอาหารเมื่อฉันเสร็จเททิ้งให้หมดเหลือหยดเดียวก็ไม่ได้ค้างในกาหยดเดียวก็ไม่เอาเทแล้วต้องเช็ดให้บริสุทธิ์ถ้าไม่เทไปดื่มตอนบ่ายเป็นวิกาลโพธิ์ถ้าเป็นญาติโยมก็ศีลเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เช่นขันน้ำไปจ้วงในตุ่มกินข้าวอิ่มก็ดื่มไปจ้วงอีกอาหารมันอยู่กับปากมันติดขันไปตุ่มน้ำก็เป็นวิกาลโพธิ์กันเรื่อยไปนี่ถ้าจะกล่าวถึงญาติโยมก็เป็นอย่างนี้ศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นท่านจึงไม่ให้จ้วงน้ำให้ใช้กระบอกกรองเพื่อกันสัตว์และขี้ผงลงอันนี้พูดถึงเรื่องเก็บของกินได้อีกเก็บให้มันดีของเศษกินไม่ได้ควรเก็บให้ดีควรทิ้งให้มันไกลจากที่สัญจรไปมาของมนุษย์ควรฝังดินก็ต้องฝังไม่มีที่ฝังก็ทิ้งให้ห่างไกลเป็นที่เป็นทางให้มันมีระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรยาทอันดีอภิสมาจารย์นี่ในเรื่องอาหารการบริโภคถ้าจะนำมากล่าวกัน3วันก็ไม่จบฉะนั้นกล่าวกันเสมอเพียงหยาบๆแล้วให้เทียบเอาในเสนาสนะก็เหมือนกันในกีฬานะจีวระก็เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันคือ 1. รู้จักหา 2. รู้จักรักษา 3. รู้จักเก็บชำระ 4.รู้จักสิ่งมันจะเสื่อมเสียหายไป 5. รู้จักสิ่งที่จะให้ความสุขแก่หมู่แก่คณะและปฏิบัติตัวให้สมควรแก่เรื่องราวในเสนาสนะก็เหมือนกันในจีวรก็เช่นเดียวกันจีวรก็สำคัญเหมือนกันบิณฑบาตก็สำคัญจีวรก็สำคัญข้อ1ให้รู้จักหาข้อ2ให้รู้จักเก็บให้รู้จักย้อมให้รู้จักซักให้รู้จักสุให้รู้จักฟอกให้รู้จักย้อมสีบางคนผ้าควรซักไปฟอกมันผิด
ผ้าควรฟอกไปซักมันก็ผิดผ้าควรสุกไปย้อมมันก็ผิดผ้าควรย้อมไปสุกมันก็ผิดมันมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาบางทีไปบิณฑบาตในบ้านบางทีก็ถูกเม็ดฝนถูกเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆไม่จำเป็นต้องซักพึ่งแดดให้มันแห้งเสียบางทีไปตากเสียมันก็ผิดพึ่งนั้นคือชั่วคราวเท่านั้นบางคนพึ่งแต่เช้าจนค่ำเขาเรียกว่าย่างโยมก็เหมือนกันผ้าควรพึ่งไปตากก็ผิดตากคือหมายความว่ามันนานพึ่งคือเดี๋ยวเดียวครู่เดียวเท่านั้นผ้าที่ควรตากไปพึ่งมันก็ผิดมันเปียกต้องตากให้มันแห้งไปพึ่งนิดเจ็บเสียตื่นเช้าเหม็นบูดมันผิดทั้งนั้นผ้าควรซักก็เราจะไปแค่ตากไม่ได้มันสาบมันเหม็นมันสกปรกมันเปื้อนนี่ควรซักไปตากมันใช้ไม่ได้นี่เรื่องจีวรในเรื่องพระเราก็ยิ่งมากพึ่งผ้าตากผ้าย่างผ้ามีถึงสามลักษณะพึ่งคือมันติดเหงื่อมันไม่ถึงสกปรกพึ่งลมพึ่งแดดนิดหน่อยเก็บอย่าไปตากมันผิดผ้าควรตากอย่าพึ่งผ้าควรย่างอย่าตากผ้าควรย่างคือผ้ายังไงผ้ากฐินต้องย่างไม่ย่างไม่ทันเวลาขืนตากมันก็เสร็จกฐินขาดนี่เรียกว่าผ้ารีบด่วนนอกจากนี้ยังมีสุผ้าซักผ้าย้อมผ้าฟอกผ้าสุผ้าโดยมากเขาไม่ใช้น้ำเย็นคือผ้ามันสาบหรือเปื้อนโดยมากเขาใช้น้ำเดือดเดือดเมื่อต้มให้เดือดแล้วก็เทราดลงไปก็ขยำขยำพอสมควรจนสิ่งนั้นออกไปแล้วก็บิดตากเรียกว่าสุผ้าบางคนผ้าควรสุเอาไปฟอกสบู่ขนาบลงไปเกือบขาดขาวแล่นแจ้นไปเลยมันผิดผ้าสุไปซักก็ผิดผ้าสุต้องใช้น้ำร้อนผ้าซักใช้น้ำเย็นผ้าฟอกต้องใช้สบู่ผ้าย้อมต้องใช้สีมันมีอยู่หลายลักษณะถ้าผ้าเราควรฟอกเอาไปซักก็ไม่สะอาดผ้าเราควรซักเอาไปฟอกมันขาวเกินไปอีกเมื่อเรามาเรียนวิชาอย่างนี้รู้จักเหตุการณ์รู้จักสุรู้จักซักรู้จักฟอกรู้จักย้อมสำเร็จลงไปก็รู้จักเย็บรู้จักตัดให้มันเรียบร้อยในมันญาติเหล่านี้เมื่อมันเรียบร้อยทีนี้รู้จักบริโภคเราจะนุ่งยังไงอยู่ในบ้านจะนุ่งยังไงอยู่ในวัดจะนุ่งห่มอย่างไรทำงานจะนุ่งยังไงอยู่คนเดียวจะนุ่งยังไงนั่งกับแขกจะนุ่งอย่างไรเมื่อรู้จักลักษณะเหล่านี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามก็เรียกว่ารู้จักบริโภคบางคนรู้จักแต่จะนุ่งจะห่มแต่เก็บไม่เป็นจีวรสองผืนก็หวานเสียยังกับหวานแหผ้าสองสามผืนตากเสียทั่วบ้านทั่วเมืองเอาไปเก็บมันไม่มากมายอะไรนักหนาบางทีกุฏิหลังเดียวคับหมดผ้าไม่ถึงร้อยผืนบางทีบ้านหลังเดียวเล็กๆผ้าเต็มหมดถ้าเก็บจริงๆมันไม่เท่าไรมันจุ้นจ้านมันญาติไม่ดีอันนี้ก็สำคัญรู้จักเก็บผ้าเรามีกี่ชนิดผ้าเช็ดเท้าจนตลอดผ้าโพกหัวรู้จักซักรู้จักเก็บรู้จักใช้สอยบริโภคให้มันเรียบร้อยดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในเรื่องจีวรคล้ายๆอาหารแหละผ้าขี้ริ้วขาดเก็บให้มันดีๆคนจะมาเห็นมันสกปรกเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางควรซักควรตากก็ตากต้องการใช้หยิบได้ทันทีผ้าผืนดีๆน่ะอย่าไปเก็บดีมากนักวินัยท่านห้ามได้มาต้องบอกหมู่นะไม่บอกเป็นอาบัติในบาลีเรียกว่าวิกัปเรียกว่าทำผ้าของตนให้เป็นสองเจ้าของขึ้นคือไม่ให้ตรณีวินัยท่านบัญญัติไว้อย่างนี้ถ้าจะบรรยาย3 วันก็ไม่จบเหมือนกันโปร
ล่าวสั้นๆเพียงเท่านี้ในเรื่องจีวรในเรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันบ้านช่องกุฏิวิหารที่พักอาศัยสาธารณประโยชน์เช่นส้วมหรือฐานศาลาหรือวิหารให้รู้จักรักษาความสะอาดอันใดมันจะเสียอันใดมันจะคงที่อันใดมันจะงอกงามขึ้นเปิดหูเปิดตาให้มันกว้างขวางดูแลทั่วถึงต่างคนต่างก็มีต่างคนต่างก็มีตาลูกโตๆอยู่วัดตาต้องเท่าวัดหูก็ต้องโตเท่าวัดอันใดไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นต้องสนใจอันใดมันจะดีขึ้นอันใดจะเสียหายอันใดจะคงที่ให้ความสะดวกแก่ตนและคนอื่นต้องดูแลรักษาอันนี้ในเรื่องเสนาสนะมีลักษณะ 1. ให้แสวงหาโดยความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเที่ยวบังคับข่มเหงน้ำใจบุคคลผู้ใดทั้งหมดมีอยู่ก็อยู่ไม่มีอยู่ก็นอนดินไม่ต้องอัศจรรย์ไม่ต้องยอมเป็นทาสใครทั้งหมดต้องเป็นนายคนเรียกว่าพระนายคือหมายความว่านั่งเฉยๆให้กูก็อยู่ไม่ให้กูก็ไม่อยู่เอาฟ้าเป็นหลังคาเอาดาวเป็นแสงตะเกียงใต้เอาต้นไม้เป็นฝากระดานพื้นปฐพีเป็นแผ่นศิลาอาดเมื่อทำใจกว้างใหญ่เท่าโลกอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องแสวงหาด้วยความทุจริตหามาได้ด้วยความดีความชอบแล้วก็รู้จักรักษารู้จักบริหารอันใดจะเสียอันใดจะดีคงที่เป็นผู้รักษาดูแลช่วยเหลือให้มันทั่วถึงกันในเรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันเมื่อต่างผู้ต่างคนพากันประพฤติปฏิบัติรักษาความดีความชอบตามหน้าที่ของตัวได้อย่างนี้ก็งามอันนี้เขาเรียกว่ารวมลงก็สะอาดทีนี้ที่นั่งก็สะอาดที่นอนก็สะอาดที่ยืนก็สะอาดที่เดินก็สะอาดก้อนข้าวก็สะอาดผ้านุ่งก็สะอาดที่อยู่อาศัยก็สะอาดกิลานะเภสัชสะอาดหมดนี่เป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมแต่มันยังไม่งามนี่อธิบายข้อแรกข้อที่สองสะอาดสวยงามสวยงามกับสะอาดมันคนละอย่างเก็บให้มันเป็นระเบียบถ้วยแก้วถ้วยชามทุกสิ่งทุกอย่างเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางถ้วยชามหม้อแกงก็จะต้องอยู่ในโรงครัวของมันอย่างนี้เป็นต้นถ้วยชามเครื่องใช้ของสอยให้ไว้เป็นที่เป็นทางให้มันงามตาอันใดควรอยู่ที่ไหนจัดให้มันอยู่อย่าให้มันเปื้อนเปรอะสมมุติคนกับสุนัขไปนอนด้วยกันมันจะสวยที่ไหนสุนัขก็ต้องจัดให้มันนอนในใต้ถุนแมวก็ต้องให้นอนอยู่บนบ้านคนก็จะต้องไปนอนอยู่บนเสื่อบนหมอนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้มันสวยงามเครื่องใช้ชนิดไหนมันควรอยู่ที่ไหนต้องให้มันอยู่ในที่นั้นและมันเคยอยู่ตรงไหนอย่าให้มันย้ายที่บ่อยๆมันไม่มีหลักฐานเดี๋ยวไปอยู่บ้านโน้นเดี๋ยวไปอยู่บ้านนี้อีกหน่อยไม่มีหลักแหล่งทำกินเครื่องใช้ของสอยก็เหมือนกันมันเคยอยู่ตรงนี้แหละก็ให้มันอยู่เรื่อยไปไม่จำเป็นอย่าให้มันหนีโดยมากคนเราไม่มีมันญาติไม่มีความสวยงามวันนี้ไปตั้งไว้ห้องหนึ่งพรุ่งนี้ผ่าไปไว้อีกแห่งหนึ่งวันนี้ไว้บนบ้านพรุ่งนี้ไปไว้ใต้ถุนหากันไปเถิดแทบตาแตกมันก็ไม่เห็นนี่เขาเรียกว่ามันเสียมันญาติคือไม่สวยงามมีตัวอย่างเขาเล่ามามีสองผัวเมียสมัยหลวงพี่บูลนี่แหละเขาให้ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงแต่ก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนก็พอสังเกตกันได้ง่ายสมัยนี้เขาให้นุ่งผ้าถุงทีนี้ไอ้ผ้าสโรงผัวกับผ้านุ่งเมียเอาไปไว้แห่งเดียวกันมันลืมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกผ้าเมียเขาไว้ใต้ที่นอนข้างใต้เตียงคือใต้เท้าผ้าผัวเอาไว้ข้าง
ทีนี้มันจะด่วนหรือไม่ด่วนก็ไม่ทราบมันมืดหน่อยแกก็มาถึงบ้านก็ถ่ายผ้าเอาผ้าสโรงไปพาดไว้กับผ้าถุงของเมียทีนี้พอสว่างเขาก็รีบไปกินกาแฟที่ตลาดลุกขึ้นมาก็พอแหกขี้ตาก็รีบนุ่งผ้าสโรงจะไปกินกาแฟมันก็เซ่อจริงๆนะมันน่าจะดูออกไม่ดูเวลานุ่งก็ควรจะดูเวลาเดินออกไปไม่ยักดูไปนุ่งผ้าสิ้นหมี่ของเมียวงเล็บเปิดผ้าภาคอีสานลายๆเขาเรียกผ้าสิ้นหมี่วงเล็บปิดนั่งกินกาแฟเฉยโน่นอยู่ร้านแจ็คแน่ไม่อายเขาเสียบ้างไอ้เจ้าเมียก็มาหาผ้านุ่งทีนี้เอ๊ะผ้ากูมันหายไปไหนหากันให้ยุ่งกันไปหมดบอกลูกไปตามสิพ่อมึงไปไหนวะพ่อมึงเอาผ้ากูนุ่งไปเสียแล้วเห็นอยู่แต่ผ้าสโรงลูกสาวก็วิ่งไปตลาดไปตามพ่อพ่อนั่งเฉยกินกาแฟสบายหันไปหันมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพ่อพ่อเอาผ้าแม่มานุ่งเอ๊ะกูก็ไม่รู้นะกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามันแข็งแข็งสากสากมันเป็นไหมวะต้องรีบกลับหอบผ้าขึ้นกลัวเพื่อนเห็นทีนี้หอบขึ้นมาบนเอวเดินมากลัวเขาจะเห็นว่านุ่งผ้าเมียหอบไม่ให้เขาเห็นลายผ้าหอบผ้าล่อนจ้อนเดินเข้ามาในบ้านแบบนี้มันเสียมันญาติเท่าไหร่เลยหมดอายมันอายนุ่งผ้าเมียมันไม่อายหนังตัวเองเลิกผ้าขึ้นมาบนเอวหนังเคยอายไม่ยักอายไปอายผ้ากลัวเขาเย้ยว่าอีตาคนนี้นุ่งผ้าเมียกลัวเขาว่าเลิกผ้ามาม้วนอยู่บนเอวไอ้ลูกก็อายแทนพ่อวิ่งเข้าบ้านนี่ไอ้คนไม่งามเป็นอย่างนี้เก็บของไม่งามมันจะนุ่งก็ไม่งามมันเสียหายถึงอย่างนี้มันเสียมันญาติอันนี้มาเทียบอย่าไปนึกว่าเป็นของเล็กน้อยเมื่อเรารู้จักเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามเรียกว่าสะอาดสวยงามเก็บนั้นเก็บอะไรทีนี้เก็บทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าอะไรทั้งหมดเก็บบางอย่างนานๆมาใช้ทีนั่นอย่างหนึ่งของบางอย่างบางที7วันเอามาใช้ทีบางอย่างใช้แต่เช้าบ่ายไม่ต้องใช้ของบางอย่างใช้ตลอดวันของทั้งหลายเหล่านี้เราต้องหาที่อยู่ให้มันสงสารมันบางทีมันกระโดดใส่กันนะถ้วยแก้วมันก็กระโดดใส่กันได้เคยได้ยินเหมือนกันแก้ว3ลูกควบปับกระโดดเป้งเตะกันแตกชิบหายนั่นมันเสียศีลแล้วยังไม่รู้ตัวมันกระโดดใส่กันคนเราลงกระโดดใส่กันก็หัวแตกมันไม่มีวิญญาณยังกระโดดใส่กันได้ถึงขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเหตุนั้นต้องระมัดระวังรักษาควรจัดควรหิ้วควรแบกควรหาบควรใช้มือเดียวควรใช้สองมือต้องรู้จักอ่านให้มันออกให้มันดีให้มันเรียบร้อยนั่นมันเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณชนของมันงามคนมันก็งามถ้าของมันไม่งามคนมันก็ไม่งามมองดูในนี้แหละอย่างพวกเรานั่งอยู่ทุกวันนี้นั่งอยู่อย่างนี้แหละมันงามถ้าต่างคนต่างทำลองดูสิบางคนยืนบางคนเดินบางคนนั่งบางคนคุยมันงามเมื่อไหร่ลองดูสิเสียหมดในสมาคมอันนั้นข้าวของสิ่งต่างๆทั้งหมดเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีระเบียบมันหนาตามันหนาหูหาไม่พบเถียงกันทะเลาะกันมันหนาหูมันหนาไปหมดทุกสิ่งทุกระยะนั่นแหละเหตุนั้นให้รู้จักรักษาให้รู้จักระเบียบให้รู้จักจัดระเบียบให้เป็นระเบียบระเบียบตามหน้าที่เหมือนกรรมกรที่เขาจัดกันนายทำยังไงนายจ้างทำยังไงหัวหน้านายจ้างเป็นยังไงเขาจัดเป็นเรื่องๆเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างพินพาดก็เหมือนกันเขาจัดให้เป็นระเบียบตีงองแงงงองแงงเป็นเงินเป็นทองถ้าจัดไม่มีระเบียบตีไม่เป็นภาษาแล้วใครมันจะไปฟังเหตุนั้นการระเบียบทั้งหมดให้มันเรียบร้อยดีงามแล้วก็มันสบายใจมองเห็นเท่านี้แล้วก็
มันยิ้มอยู่คนเดียวทีนี้พอเราต้องการแล้วก็ฉวยปั๊บได้ทันทีเดี๋ยวนี้มันจะไปเหมือนแบบอีตาคนนั้นฉวยปั๊บนุ่งผ้าเมียไปทันทีมันไม่ไหวอย่างนั้นน่ะนี่ให้พากันจำไว้เมื่อจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามในส่วนเสียก็ให้มันเป็นระเบียบอย่างหยาบไอเศษอาหารอย่างนี้เป็นต้นเคยทิ้งที่ไหนทิ้งที่นั่นแหละอย่าทิ้งเกลื่อนกลาดให้มันเป็นที่เป็นทางเคยเก็บที่ไหนไว้ที่นั้นจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีผลหลายประการประการที่หนึ่งสบายตาที่ได้แลเห็นประการที่สองต้องการได้ง่ายประการที่สามของนั้นก็ไม่ค่อยจะเสียหายดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ท่านเรียกว่าสวยงามทีนี้เมื่อวัตถุทั้งสองอย่างนี้มันบริบูรณ์ดีอย่างนี้มันสบายใจความสบายใจมันหมดกังวลความไม่กังวลนั่นแหละจิตมันก็เบิกบานลืมตาขึ้นก็สบายใจฟังเขาใช้การงานก็สบายหูเมื่อเรานึกถึงข้าวของที่ได้ใช้สอยเก็บแล้วเรียบร้อยไม่คล่องจิตสบายใจนั่นท่านเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ทำสมาธิง่ายทำสมาธิง่ายยังไงบางคนไปยืนใส่บาตรได้สำเร็จโสดาบางคนก็กำลังปรุงอาหารที่โรงครัวสำเร็จโสดาบางคนกำลังเก็บดอกไม้ในสวนสำเร็จโสดาอันนี้คืออะไรคือศีลบริสุทธิ์ไม่ยากอะไรการทำสมาธิคือใจสบาย 1. เมื่อเราตื่นขึ้นก็ปรุงอาหารเราดีไม่มีการกระทบกระเทือนในระหว่างกัน 2. เราจัดแจงภาชนะใส่อาหารที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ 3. เราไปเห็นพระมาบิณฑบาตพระบริสุทธิ์จิตก็เบิกบานใจบานขึ้นทันทีเวลาใส่บาตรไอ้ความบานนี่ใจสบายเกิดเป็นศีลวิสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ได้ชื่อว่าโสตังคะนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ยากหรอกใส่บาตรมันก็ได้มรรคผลถ้าศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์นั่งหลับตาเท่าไรมันก็ลงแต่เปลือกตาแต่ใจมันกระโดดออกไปจากหนังตาโน่นแน่นี่คืออำนาจกิเลสหรือความเศร้าหมองไม่ผ่องใสมันผลักดันทำจิตนั้นไม่ให้ได้รับความสงบเมื่อเรามาสำรวจตรวจตราพิจารณาเรื่องราวที่กล่าวนี้นับตั้งแต่ความสะอาดข้อ1ความสวยงามข้อที่2ความสบายใจข้อที่3ความบริสุทธิ์ใจเมื่อคุณงามความดี3อย่างนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดคณะใดคนนั้นก็จะบำเพ็ญสมาธิง่ายไม่เป็นสักคาวรมักคาวรสามารถที่จะเอื้อมเอามรรคผลได้ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนฉะนั้นบรรยายมาในอภิสมาจารย์เป็นเครื่องประกอบอบรมศีลานุสติกรรมฐานให้เกิดขึ้นจงพากันตรวจพิจารณาส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องตามแนวคำสอนก็จงพากันเยียวยาแก้ไขให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยดีงามส่วนใดที่ดีแล้วก็จงตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อพวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้พากันตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปดังกล่าวนี้ก็คงจะได้พากันสำเร็จตามความต้องการปรารถนามีดังได้แสดงมาในศีลกถากล่าวถึงอภิสมาจารและข้อปฏิบัติด้วยคุณภาพให้เข้าอยู่ในข้อศีลเมื่อพวกเราตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นไปอย่างนี้ก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานมีดังได้แสดงมาก็ยุติลงเพียงเท่านี้